ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424ค่อนข้างจะควบคู่กันตลอดนะคะถ้าที่อ่านบทนะคะเธอให้คำแนะนำใครเราบ้างยังไม่ได้เริ่มที่จะถ่ายทำเลยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าได้ถ่ายก็คงต้องแนะนำเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่น้องเด็กๆใหม่ทุกคนเลยอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นป้าอยู่คนเดียวเลยมองไปมีแต่เด็กๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเป็นการพิกบทบาทจากที่เคยเล่นมาก่อนเลยไหมพิกบทบาทไหมก็พิกไปบาทนะคะเพราะว่าอย่างรับลงหลอนเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวผีแฟนตาซีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้ก็ต้องแบบมาใส่ชุดที่เป็นต่างดาวด้วยยังไม่ได้ลองชุดเห็นเขาว่าชุดแบบล้ำมากอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สนุกอะไรเงี้ยค่ะเป็นแฟนตาซีด้วยแล้วเราก็ได้เปลี่ยนบทบาทเพราะเล่นร้ายมาเยอะแล้วมาเรื่องนี้ก็แบบได้เล่นอะไรที่มันแบบคอมเมดี้สนุกแล้วก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยมีอะไรหนักใจบ้างไหมคะมีอะไรหนักใจไหมหรอคะไม่มีอะไรหนักใจนะคะก็แฮปปี้ดีค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแดงค่ะเพราะว่าเล่นกับคุณแดงมา3เรื่องติดกันเลยเรื่องรับลงหลอนแล้วก็มายายบุญกับนายทึมของคุณแดงเหมือนกันก็เรื่องนี้ของคุณแดงของพี่งัดอีกเลยนะคะก็พี่งัดก็เลยแซวว่าเซ็นสัญญาไม่เลยมากเป็นแบบว่าพนักงานประจำเลยไหมเล่นกันมา3เรื่องแล้วเลยค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆค่ะที่เห็นถึงความสามารถแล้วก็เมตตานะคะให้อุ้มแบบว่าได้แบบเล่นละครกับคุณแดงมาแบบ3เรื่องแล้วอะไรเงี้ยเล่น3เรื่องนี้คุณแดงไม่มีท้อความเลยอะค่ะจริงๆยังไม่เคยเจอคุณแดงเลยอะค่ะก็อยากจะมีโอกาสได้เจอคุณแดงเหมือนกันอยากจะเข้าไปกราบงามๆขอบคุณมากเลยที่แบบว่าพ่ออุ้มเองก็เป็นนักแสดงอิสระใช่ไหมคะไม่ได้เซ็นสัญญากับใครแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจตรงที่โอเคเราไม่ได้เป็นนางเอกอุ้มไม่ได้เป็นตัวที่แบบเฮ้ยต้องเด่นตลอดเวลาใช่ไหมคะคือเราก็สามารถที่จะทำงานอยู่ในวงการได้โดยที่ก็เป็นบทตัวสำคัญที่เป็นสีสันที่แบบในเรื่องก็ขาดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเด็กใหม่ๆเข้ามาเยอะแต่ว่าตัวเราเองก็ยังไม่ได้หายไปจากวงการอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆค่ะที่เห็นถึงความสามารถแล้วก็ยินดีที่จะให้เรามาร่วมงานด้วยนอกจากนั้นยังเห็นว่าใกล้ๆเร็วๆนี้จะมีข่าวดีด้วยว้ายมีข่าวเรื่องมาว่าจะแบบมีข่าวดีแล้วยังเลยค่ะผู้ชายยังไม่มาขอเลยค่ะมีการพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าคะโอ้ยขู่เลยค่ะขู่ผู้ชายบอกว่าเฮ้ยเดือนหน้าฉัน30แล้วนะเธอฉันจะแบบเธอลากฉันมา3ปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเธอลากฉันอีก 4-5 ปีแก่แล้วไม่มีใครมาขอแล้วนะจ๊ะขู่เลยบอกว่าถ้าให้เวลาอีก4ปีถ้ามาขอเนี่ยเลิกครบคือตัวเราอยากแต่งแล้วพร้อมแล้วหรือยังถามว่าพร้อมหรือยังก็ยังไม่พร้อมค่ะแต่ถามว่าความอยากมันก็ต้องมีอยู่แหละเพราะเราเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วคบคนเดียวเนอะไหมคะลุงก็แหมจะเลข3แล้วจะมีลูกตอน35 40หรือไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเรียกสินสอดไปแพงด้วยไม่ได้เรียกสินสอดเลยยังไม่ได้เรียกเลยค่ะ แต่ว่าเราก็คุยกันนะคะว่าเอ้ยความน่าจะเป็นมันจะเป็นยังไงนะมันจะดีด้วยกันไหมถ้าสมมติว่าวันนี้เราคบกันไปวันๆเพื่อที่คบแล้วเลิกก็บอกเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้แบบต่างคนต่างเดินหน้ากันต่อไปแต่ว่าถ้าโอเคอย่างน้อยมีโอกาสที่จะมีอนาคตร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เคยคุยกันมาทะเลาะกันมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก่อนหน้าเราวาเลนไทน์เราเกือบเลิกกันมาแล้วรอบนึงเงี้ยเพราะเราทะเลาะกันหนักทั้งที่มันเป็นเรื่องเล็กมากเนาะแต่พอมันผ่านช่วงเวลาที่มันวิกฤตได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจกันแล้วเราก็โอเคคิดเห็นตรงกันว่าณวันนี้ยังไม่พร้อมแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าถ้ามันพร้อมยังไงก็ต้องเป็นเราสองคนแหละแต่ว่าเป็นผู้ชายคนนี้แน่นอนณตอนนี้ใช่ค่ะอนาคตถ้ายังรักกันอยู่มันก็น่าจะเป็นคนนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตเราก็บอกไม่ได้นะป้าว่าเราจะรักกันอย่างนี้ดีไหมเรายังจะดีต่อกันแบบนี้อยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงพี่ใหญ่ฝั่งเราโอเคไหมคะกับผู้ชายคนนี้คุณแม่อุ้มกับคุณพ่ออุ้มเป็นคนที่ลูกรักใครพ่อแม่ก็รักคนนั้นถ้าเขาเป็นคนดีเขาไม่มาทำให้ลูกเราเสียใจหรือว่าเสียการเสียงานซึ่งตลอดเวลาที่คบกับเต๋อมา3ปีพ่อแม่ก็รับรู้มาตลอดเข้าตามตอกออกตามประตูรู้ว่าคบกันอะไรเงี้ยค่ะมามีกินข้าวที่บ้านเต๋อก็จะมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรับรู้ค่ะมันก็เป็นเรื่องของอุ้มแล้วว่าตัดสินใจยังไงถ้าเรามีความสุขแม่ก็จะบอกเสมอว่าไม่จำเป็นต้องรวยไม่จำเป็นจะต้องแบบเอาเงินมาให้พ่อให้แม่ทำให้ลูกเต็งสบายขอแค่พ่อเป็นคนดีทำมาหากินเลี้ยงดูเราได้รักเรามีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วเลยค่ะแล้วตัวเราต้องแต่งยังไงคะถ้าเกิดทั้งเต๋อมาขอจริงๆอะไรเงี้ย
โอ้เขาไม่มาขอหรอกค่ะตอนนี้รู้อยู่แล้วเขาเวลาใครแซวเขาเรื่องแต่งงานเขาแบบโอ้เครียดมากเลยเพราะเราจะไปงานแต่งงานด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยแล้วอุ้มก็ชอบแบบไปแกล้งรับช่อดอกไม้แล้วได้ไงเขาก็จะแบบโอ้ตายแล้วเหงื่อตกเลยเงี้ยยังไม่พร้อมยังไม่มีเงินแต่งงานนะอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคุณแม่เป็นคุณแม่คนเดียวพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาก็ต้องหน้าที่ของเขาคือก็ต้องดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดซึ่งตรงนี้เราเข้าใจเพราะตู้เองก็มีภาระตู้เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงคุณยายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องนิวมีนิวเคลียร์เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระแต่ว่ามันก็ต้องทำให้ครอบครัวของตัวเองมั่นคงด้วยกันทั้งสองฝ่ายก่อนแล้วถึงวันนั้นค่อยมาคิดถึงเรื่องอนาคตของเราสองคนคิดไหมคะว่าประมาณอีกกี่ปีอะไรเงี้ยก็บอกมาแล้วไม่เกิน4ปีไม่กลัวอาถรรพ์5ปี3ปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนี่ก็ผ่าน3ปีมาแล้วนะคะก็ถ้ามันจะมีอาถรรพ์5ปีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันโอเคค่ะว่ามันเงียบเดี๋ยวมันเงียบได้แหวนเฉยก็เป็นแหวนแบบวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคือตัวเราเองอ่ะชอบคาเทียชอบแบบพิงโกลสีสีแบบสีพิงโกลอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบวาเลนไทน์เขาก็เซอร์ไพรส์เอาแหวนมาให้แล้วก็ทำการ์ดเขียนการ์ดเองวาดรูปเขาชอบวาดรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะวาดรูปเป็นรูปหน้าอุ้มแล้วก็รูปหน้าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เขียนแบบปีนี้เราทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆเยอะมากเลยอยากให้เราแบบมองข้ามไปบ้างเพราะเราก็แบบจู้จี้ไงนึกออกป่ะจู้จี้นู่นก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนเขาเองก็แบบขี้หึงขี้หวงเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะโอเคเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว